ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึง5ประเด็นครับที่น่าจะต้องคุยกันก่อนที่จะถึงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับเดี๋ยวเราไปดูทีละประเด็นกันเลยดีกว่าปะมาดูกันที่ประเด็นแรกเลยครับแมนยูครับนัดนี้จะลดช่องว่างของคะแนนได้ไหมครับคือถ้าเราดูกันในตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้เนาะแมนยูก็ตามแมนซิตี้อยู่ตั้ง8แต้มเนาะแต่ว่านัดนี้เตะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับแมนยูนะปีนี้ชนะในโอลด์แทรฟฟอร์ดมาแล้วตั้ง11แมตช์ครับโอ้โหก็ยังไม่แพ้ใครเลยแต่ว่าแมนซิตี้ครับเริ่มต้นฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับเสมอ1ที่เหลือชนะรวดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงครับดูที่ประเด็นที่2ครับแมนซิตี้ครับจะเหนื่อยล้าจากเกมยุโรปที่บุกไปเยือนชักเตอร์โดเนตที่ยูเครนบ้างหรือเปล่าครับจริงๆนัดนี้เป๊ปก็ไม่ได้ส่งตัวจริงลง 100% นะก็เดเควินเดอบรอยก็ได้พักนะกูนาเกโรก็ได้ลงเป็นตัวสำรองไปก็ไม่ได้เล่นเต็มเกมก็คิดว่าจริงๆก็ไม่น่าจะเหนื่อยมากเนาะน่าจะพร้อมเตะกับแมนยูเต็มที่แหละประเด็นต่อมาครับประเด็นที่3ครับป็อกบาครับหลังจากโดนแบนไป3นัดครับใครจะลงแทนเนี่ยครับก็หลังจากที่มูรินโญ่ออกมาคอนเฟิร์มนะว่าเนมันย่ามาติดน่าจะได้ลงแน่นอนครับแต่ว่าใครเนี่ยจะมาเล่นกับมาติดนะครับก็มีตัวเลือกก็คือเฟลไลนี่นะครับถ้าฟิตทันก็มีโอกาสที่ได้เล่นหรืออีกคนก็จะเป็นอันเดเอเรล่าเนี่ยครับที่กำลังแบบโอ้โหมีพลังที่จะพร้อมในการเล่นสูงมากครับก็เดี๋ยวมาต้องมารอลุ้นกันครับผมประเด็นต่อไปครับเจสซี่ลินการ์ดครับจะยังโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่าครับหลังจากที่ลินการ์ดเนาะก็ยิงประตูได้ในเกมชนะวัตฟอร์ดไป4ประตูต่อ2แล้วก็ยิงชนะในเกมอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ1นะครับโอ้โหก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้นะโอ้โหเจสซี่ลินการ์ดนี่เป็นคนสำคัญเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่านัดนี้จะได้ลงหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมยุโรปก็ได้พักมาด้วยครับก็มีโอกาสสูงนะที่เราจะได้เห็นเจสซี่ลินการ์ดลงสนามในเกมแมนซิตี้กับแมนยูเนาะที่ประเด็นสุดท้ายครับแมนยูครับจะยังใช้ระบบการเล่นแผงหลัง3คนอีกหรือเปล่าครับหลังจากที่3นัดล่าสุดครับที่เจอกับวัตฟอร์ดอาร์เซนอลแล้วก็ CSKA มอสโกนะครับมูรินโญ่ใช้แผนนี้มาโดยตลอดนะครับก็โดยมี3ตัวยืนเป็นวิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับคริสสมอลลิงแล้วก็มาร์กอสโลโฮนะครับนอกจากนี้ยังมีฟิลโจนะครับเป็นแบ็กอัพอีก1คนครับเพราะว่าตอนนี้ฟิตกลับมาซ้อมริมสนามได้แล้วนะครับซึ่งก็ต้องดูมูรินโญ่อีกทีนะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะว่ากองหน้าแมนซิตี้ตัวลุกของแมนซิตี้ครับครึ่งบนนี่โอ้โหโหดเหลือเกินครับช่วงนี้ก็ถ้าเอาไม่อยู่นี่แมนยูมีสิทธิ์เละเลยนะนี่ก็เป็น5ประเด็นหลักๆเนาะที่เราน่าจะพูดคุยกันก่อนที่แมนยูจะเตะกับแมนซิตี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอกันพรีวิวก่อนเกมแมนยูแมนซิตี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันครับ